พาไปที่ศรีราชาชลบุรีนะคะมีคุณลุงคนนึงคุณปู่คนนึงคุณผู้ชมคะขออภัยคุณผู้หญิงคนนึงนะคุณป้าคนนึงนะคะคุณบุญธรรมอรุณวัฒน์อายุ78ปีนะเขาเนี่ยได้รับความเดือดร้อนหนักเลยเพราะว่ามีบินเรียกเก็บค่าน้ำประปาค่ะเป็นเงินมูลค่า 19,413 บาทเกือบ 20,000 บาทคุณผู้ชมคุณป้าเนี่ยบอกว่าปกติแล้วจ่ายไม่เคยเกิน300ต่อเดือนเลยแล้วปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการใช้น้ำประปาของป้าเองนะแต่เกิดจากมิเตอร์ของการประปาที่ชำรุดแล้วพอตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยปิดน้ำทั้งหมดในบ้านละมิเตอร์ประปาเนี่ยยังหมุนตลอดเวลาเลยนะคะทีนี้พอลองเปิดน้ำประปาใช้จะพบว่าเลขการใช้มิเตอร์น้ำเนี่ยมันหมุนเร็วกว่าปกติก็วิงวอนขอให้ทางเจ้าหน้าที่ประปาเนี่ยมาตรวจสอบให้ด้วยค่ะมิเตอร์หมุนตลอดเวลาถ้าที่ไม่ใช้น้ำมันก็เดินตลอดเวลาแล้วถ้าเปิดน้ำอะฮะเปิดน้ำก็วิ่งอย่างเช่นนี้วิ่งตีเลยอ่ะคือวิ่งเร็วมากเลยวิ่งเร็วมากเลขมันก็คือไปเรื่อยอ่ะได้ไปแจ้งเจ้าที่การประปาเขาตรวจสอบแล้วค่ะแต่เขายังไม่ได้มาถอดมิเตอร์ป้าบุญธรรมเนี่ยเล่าให้ฟังเลยนะบอกว่าที่ผ่านมาเคยถูกเรียกเก็บเงินค่าน้ำประปาเนี่ยประมาณ 4,000 บาทตอนนั้นเนี่ยก็ตกใจว่าทำไมแพงแต่ก็ยอมจ่ายเพื่อตัดความรำคาญนะครั้งนี้เนี่ยมาโดนเรียกเก็บในราคาที่แพงมากคือเกือบ 20,000 บาทอีกครั้งไปตรวจสอบท่อก็ไม่รั่วไม่แตกไม่ร้าวนะคะปริมาณน้ำใช้เหมือนปกติทุกเดือนก็เลยตอนนี้เนี่ยไปแจ้งให้ทางการประปาศรีราชาเข้ามาตรวจสอบละนะคะก็ยอมรับค่ะว่าไม่มีความสามารถที่จะไปจ่ายค่าน้ำประปาในจำนวนมากถึงเกือบ 20,000 บาทได้แล้วก็ยืนยันว่าไม่จ่ายแน่นอนนะคะวันนี้ล่าสุดค่ะทางผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชาบอกนะคะว่าทางการประปาเองไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดตอนนี้ตรวจสอบสาเหตุแล้วก็ยอมรับว่าบางส่วนเนี่ยมันเกิดจากการจ้างบุคคลภายนอกมาจดค่าน้ำประปาแต่ละบ้านอาจจะเกิดความผิดพลาดในการจดมิเตอร์ทำให้ค่าน้ำประปาเนี่ยสูงขึ้นตอนนี้ก็ติดตามกำชับกวดขันในเรื่องนี้แล้วนะคะประชาชนที่รับผลกระทบจากค่าน้ำประปาเนี่ยก็สามารถร้องเรียนได้ตามช่องทางต่างๆนะหลายช่องทางโทรศัพท์ก็ได้ Facebook ก็ได้นะคะส่วนประเด็นของคุณป้าบุญธรรมเนี่ยนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ทางเจ้าหน้าที่ประปาไปสำรวจอยู่ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่แล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าตอนนี้ทางการประปาไม่มีนโยบายตัดมิเตอร์ประชาชนค่ะ